ผมมีคำถามมาให้ลองคิดครับถ้าสมมติเราเห็นกราฟทำทรงแบบนี้วิ่งลงมาเรื่อยๆเลยนะฮะคำถามคือเราจะเข้าเทตตรงไหนตอบได้ไหมครับ ลองคิดกันดูให้เวลา3ปีไปเลยฮะสามวิทาทีก็พอคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบเกอร์เอ็กเอ็มนะครับโบเกอร์ฟอเร็กซ์ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็กเอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็กเอ็มนะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอ็กเอ็มเนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจัันทรร์์ถึงงศุกช่่่วโมยบีีิ การณาค่าลัคกี้ดอลรวมกว่า1.7ล้านบาทข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ใต้ลิงก์คลิปนี้นะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะว่าคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสียงนักเรียน1,000กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้้้้ออหหหาาาาาาลลลลััััักกกกกทททททงงงงมมดดดดเเเเเเเนนนนนนนีีนนี่่่ยใชจจะะปป็ร x, ปปรรรรรรบๆไฟ์์์สุุววถถึึศ3คข ันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปี๊บนอกนจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนันเนเองนะผม<ๆ>ก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียงเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJO b o y ด้วยนั่นีองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ,บ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามันได้เลยนะครับ คำตอบก็คือว่าเทดนี้นะครับทองคําที่มันกดลงมาเนี่ยเราสามารถเข้าเซลล์ตรงนี้ได้1นึ่งเนะครับแล้วก็สามารถเข้าเซลล์ตรงนี้ได้อีก1นึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราสามารถเข้าเทได้2ชุดเลยที่แบบเข้าเราไม่มั่วนะฮะมีหลักการรองรับถ้าอยากรู้ว่าคืออะไรฟังคลิปให้จบเดี๋ยวผมสอนให้ันดับแรกเลยนะครับคีย์คอนเซปต์ของคลิปนี้ก็คือว่าคําถามนะครับก็คือสมมุติว่าเวลาการามันวิ่งไปไกลแล้วเนี่ยเราจะเข้าเท,ทตรงไหนถูกไหมครับซึ่งจริงแล้วคาตอบตรงนี้มันมีทั้งหมด2วิธีนะ ที่เราสามารถเข้าเทรดได้1ก็คือเราลองให้ราคาเนี่ยย่อนะครับหรือไม่2ก็คือเราลองให้ราคาทําแบบนี้ครับทำแนวรับย่อยแล้วแท่งต่อไปปิดต่ํากว่าแนวรับย่อยเราสามารถเซลล์ต่อได้ หรือแม้กระทั่งในฝั่งขาขึ้นนะครับก็จะเป็นทรงแบบนี้เรารอให้การาฟเนี่ยมีการทําแนวต้านย่อยแล้วแท่งนี้ปิดเหนือแนวต้านย่อยก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นต่อได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมสอนให้ทั้งสองคอนเซปต์เลยนะครับแต่ว่าคอนเซปต์แรกเนาะมันก็คือในเรื่องของการที่การาฟย่อนะครับวิ่งลงแล้วย่อวิ่งลงแล้วย่ออะไรพวกนี้หรือไม่ก็วิ่งขึ้นแล้วย่อวิ่งขึ้นแล้วย่อนะครับส่วนในคอนเซปต์นึงก็คือผมจะเรียกมันว่า3แท่งมหาประไล่นั่นเองครับถ้าใครที่ เป็นแพทเทิร์นที่เราประจําไปใช้ได้หาเงินได้เลยนะเพราะว่าเป็นแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นนะครับประมาณสักเดือนหนึ่งเกิด3 4ครั้งแต่ว่าพอเกิดแล้วเนี่ยโอกาสชนะมันสูงมากอย่างตัวอย่างตรงหน้าตรงเนี้ยครับเกิดปุ๊บนะครับวิ่งลงเกิดปุ๊บวิ่งลงนะครับทีนี้อันดับแรกเลยมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับคอนเซปต์แรกนะฮะสมมุตินะผมย้อนกลับมาตรงนี้ก่อนนะครับนี่คือตัวอย่างในส่วนของทองคำทำเฟรม30มนาทีเมื่อวันที่7มีนาคม2023ลองย้อนกราฟกลับไปดูได้นะครับเราเรียกมันว่า เทรดดิ้งวิวนะครับที่ผมใช้อยู่ตรงนี้แพลตฟอร์มเทรดดิ้งวิวนาะเราสามารถย้อนกราฟดูได้นะครับดูกราฟแบบเร็วทันก็ได้ตรงนี้นะครับทีนี้เมื่อเรามาดูตรงนี้แล้วนะครับเราจะเห็นว่ากราฟเนี่ยมันวิ่งลงยาวมากเลยถูกไหมฮะอย่างที่ผมบอกประเด็นของเราก็คือว่าคําถามคือถ้าสมมุติเนี่ยกราฟนะครับมันมีการวิ่งลงยาวแบบนี้แล้ววิ่งลงมายาวเรื่อยๆเลยเราจะเซลล์ตรงไหนถูกไหมฮะอันนี้คือในฝั่งขาเซลล์ก่อนถ้าเราเจอกราฟแบบนี้ครับเราต้องเข้าใจโครงสร้างราคาก่อนว่าเวลาที่กราฟมันวิ่งลงไปมากๆแล้วเนี่ย มันต้องมีการกลับตัวขึ้นมันจะไม่สามารถลงอย่างเดียวได้ถูกไหมอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรอให้ราคาเนี่ยมันมีการกลับตัวขึ้นก่อนแล้วเรารอมันทแนาแนวต้านแบบนี้ค่อยหาจังหวะเซลล์ลงต่อตามเทรนนะครับทำไมผมต้องบอกว่าเราต้องรอให้ราคากลับตัวขึ้นเพราะว่าราคาครับมันไม่สามารถลงต่อได้ตลอด <S <S เหตุผลที่ผมบอกว่ามันไม่สามารถลงได้ตลอดเพราะอะไรเพราะสมมติการมันลงตลอดเนี่ยโอ้โหชีวิตนี้ง่ายมากตื่นเช้ามากดเซล์อย่างเดียวตื่นเช้ามากดเซลอย่างรวยทั้งโลกไม่ใช่ครับ กราฟไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมันลงไปถึงจุดหนึ่งแล้วมันต้องมีการ pull back หรือว่าดึงตัวเองกลับขึ้นมานะครับด้วยผลการใดก็แล้วแต่นะครับเราได้ตรงนี้ทฤษฎีว่าดาวเทอรีนั่นเองเป็นทฤษฎีดาวที่เขาบอกมันจะเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นจริงมานานมากแล้วเพราะว่ามันเล่นบนความโลภของมนุษย์นะครับการาฟจะวิ่งลงมาครับลงมาถึงจุดหนึ่งมันจะลงต่อไม่ได้มันต้องมีการกลับตัวขึ้นแบบนี้เพื่ออะไรครับเพื่อมาทําแนวต้านแบบนี้ครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะวิ่งลงต่ออย่างนี้ เพราะนั้นจุดที่เราควรเล่นคือตรงไหนเรารอให้ราคาเนี่ยมีการทำแนวต้านแบบนี้เราหาจังหวะเซลลงมาได้นะครับนี่คือการเล่น follow trend แบบว่ากราฟวิ่งลงมาแล้วแต่ที่นะครับบางครั้งเราจะเห็นว่ากราฟมันทำทรงแบบนี้ก็มีคือวิ่งลงเสร็จนะครับแล้วมันทำแนวรับแบบนี้เพิบที่มันทำต่อคืออะไรครับปิดต่ำกว่าแนวรับแล้วลงต่อแล้วลงต่อนี่แหละครับคือคีย์หลักที่ผมมาสอนให้ในคลิปนี้ แพทเทิร์นที่2ที่เราสามารถเล่นฟอลโลเทนได้เมื่อกาฟวิ่งไปไกลมากๆแล้วก็คือ3แท่งมหาปลาไนะครับถามว่ามัน3แท่งยังไงเราลองนับดูครับก่อนที่กาฟจะวิ่งลงบูฟนี้ต่อเนื่องหลังจากที่มันลงมาเยอะแล้วเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3แท่งคีย์หลักของมันก็คือแท่งนี้แท่งที่1แท่งที่2และแท่งที่3นะครับแท่งที่1เนี่ยเป็นแท่งที่บ่งบอกว่าเฮ้ยฉันยังลงต่ออยู่นะแต่แท่งที่2งตรงกลางเนี่ยคือคีย์หลักเลยนะครับบงบอกว่าตอนเนี้ยฉันขอพักตัวแป๊บหนึ่ง นะครับแท่งนี้นะขอพักตัวแป๊บหนึ่งแล้วแท่งที่3เนี่ยก็คือแท่งสําคัญเหมือนกันเป็นการ์มบอกว่าเฮ้ยในเมื่อเองพักตัวแล้วงั้นฉันขอไปต่อแล้วนะมีแรงมากพอหรือยังพร้อมจะลุยต่อไหมแท่งนี้ปิดต่ำกว่ารับก่อนหน้ามาเลยลงต่อได้ก็เลยเป็นที่มาของ3แท่งมหาปละนะครับแล้วถามว่ามันเกิดขึ้นจริงไหมลองมาดูตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าการาฟเนี่ยมันก็มีแรงขายมาตั้งแต่ข้างบนแล้วถูกปะแรงขายเยอะมาก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 ,มากลงมาเรื่อยๆครับคือไม่เหมือนคนเราหรอคุณพีต้องเข้าใจว่า กราฟมันก็เหมือนคนนะมันมีการเหนื่อยเป็นถูกไหมอะไรที่มันร้อนจัดเหมือนคอมพิวเตอร์มันร้อนจัดมันก็จะมีการพังได้เพราะตรงนี้กเหมือนกันครับเหมือนกับคนเลยกราฟก็เหมือนคนเลยมันร้อนจัดแล้วมันเหนื่อยจะจัดแล้วมันวิ่งลงมาเยอะมากสิ่งที่มันควรทําคืออะไรครับมันควรพักก่อนนิดนึงอย่างน้อยขอพักดื่มน้ําพักหายใจก่อนนะครับพอพักเสร็จมันจะทําอะไรจุดสังเกตก็คือว่าเวลามันพักตัวเนี่ยมันจะทําแนวรับครับแต่มันจะทําแนวรับแบบเล็กๆหมายความว่าไอ้เจ้าแท่งรงการตรงเนี้ยมันจะเป็นแท่งเล็ก ไม่ใช่แบบเป็นแนวรับใหญ่โตอย่างนี้นะไม่ใช่ครับอย่างนี้คือผิดไม่เข้าเงื่อนไขละอันนี้คือพักแบบพักเลยอ่ะพักแบบว่าคงไม่วิ่งต่อละนะครับเหนื่อยขี้เกียจวิ่งละแต่ไอ้พักอย่างเงี้ยเอ้ยอันนี้พักแป๊บเดียวไว้พักขอให้หายใจเอาแรงเพิ่มนิดนึงนะครับถ้าสมมุติแบบนี้แล้วแท่งดัดไปเนี่ยสามารถที่จะปิดต่ํากว่าแนวรับก่อนหน้าได้นี่คือการคอนเฟิร์มว่ากราฟต้องการจะไปต่อครับเพราะว่าพักเรียบร้อยแล้วนี่พักตัวแล้วแท่งนี้ปิดต่ํากว่ารับก่อนหน้าปิดต่ํากว่า2แท่งก่อนหน้านี่คือคอนเฟ หน้าที่ของเราคือทําการเข้าเซลล์ตรงนี้สต็อปลอตตรงนี้นะครับที TP. ไกลนู่นเลยนะครับถามว่าการมันไปถึงไหมไปถึงนะครับบอกเลยเอ้ยการาวิ่งแล้วมาโชว์เทหรือเปล่าต้องบอกว่าใช่ครับจริงๆแล้วเทเนี่ยผมเข้าเซลล์นะผมเข้าเซลล์เหมือนกันที่ราคา1843เดี๋ยวเปิดให้ดูครับนี่คือเทที่ผมเล่นวันที่7มีนานะครับ ผมเข้าเซลลตรงจุดนี้เลย1842 SL ผมอยู่ที่1844.52นะครับซึ่งมันก็คือประมาณตรงนี้1842ประมาณตรงนี้นะครับ SL อยู่1 8 4 5จะเห็นว่าเทรดเนี่ยผมกราฟมันไม่โดนในซลนะเพราะเซลผมอยู่ข้างบนนะครับแต่ปัญหาคือว่าพอมันเป็นโซมแบบนี้ผมเริ่มช่างใจก็เลยคัดลอดทิ้งไปน่าเสียดายมากผมเปิด2ลอดไซส์นะครับถ้าปล่อยกราวิ่งยาวๆนี่จะได้ประมาณพันกว่าเหรียญเหมือนกัน1,600กว่าเหรียญประมาณ5 6าหกหมื่นกว่าบาทแต่ว่ารู้อะไรไม่เท่าลูงงี้ นะครับเพราะนั้นตรงเนี้ยผมก็ไม่อยากให้ทุกคนผิดพลาดเหมือนผมนะถ้าเจอแพทเทิร์นแบบเนี้ยครับให้เราเชื่อไว้เลยว่าโอกาสชนะมันสูงมากแท่งที่1แท่งที่2แท่งที่สมนะครับสมแท่งมหาอทยไลยแท่งหนึ่งเนี่ยคอนเฟิร์มว่าฉันจะลงต่อแต่แท่งนี้บอกเฮ้ย hey, แป๊บหนึ่งเพื่อนขอหายใจแป๊บหนึ่งพักตัวเป็นแท่งเล็กๆแท่งที่สาบอกเฮ้ย hey, ในเมื่อเองพักตัวแล้วนะครับแท่งที่สองพักตัวแล้วใช่ไหมฉันจะลงต่อนะฉันปิดต่ํากว่ารับก่อนหนาะฉันขอลงยาวๆแล้วกันการาฟมันก็เลยล เราพลาดเทรดนี้ไปแล้วนะครับอย่าพิ่งไปรีบร้อนนะอย่าไปใจร้อนเซลตรงนี้เพราะถ้าเราเซลล์ตรงนี้จะทําอะไรครับการาฟมันจะวิ่งขึ้นแบบนี้แล้วเราก็จะงงเฮ้ยเออเอาเ้ยการาฟลงไว้มันกลับตัวขึ้นทำนรับไว้มันจะขึ้นต่อได้เลยปิดเซลล์เข้าบายนะครับผิดผิดทันทีนะครับเพราะาอะไรเพาราะกราฟจะทําแบบนี้ต่อครับเห็นไหมอย่างที่ผมบอกแรงขายมันยังส่งต่อเนื่องอยู่เราอย่าพิ่งไปเล่นครับถ้าการาฟวิ่งลงต้องถามตัวเองว่าฉันจะเซล์ยังไงไม่ใช่การาฟวิ่งลงแล้วฉันจะบาย,ยางไงไม่ใช่นะผิด เราหาจังหวะเซล์ก่อนซึ่งจะเซลได้ก็ต่อเมื่ออะไรเมื่อมันทำไม่ข้อ1ก็ข้อ2ข้อ1ก็คือกราฟกลับตัวขึ้นทำแนวต้านสวยๆหาจังหวะเซลลงข้อ2ก็คือกราฟทำแบบเนี้ยแท่งนี้บอกขอลงต่อเทนนี้บอกแป๊บหนึ่งเพื่อนขอหายใจแป๊บหนึ่ง3แท่งมาหาอะไรนะครับแทงที่3าบอกเอ้ยหายใจได้ใช่ไหมงั้นฉันไปต่อแล้วนะแท่งนี้คอนเฟิร์มนะครับปิดต่ำกว่ารับ2แท่งก่อนหน้ากราฟลงได้สิ่งที่เราทำคืออะไรครับเราทำการเข้าเซลลตรงนี้ได้เลยครับเซลล์ปุ๊บเอสแลตรงนี้ ทีพีหนึ่งต่อหนึ่งก็พอเราอย่าไปโลภมากนะครับสุดที่กราฟทำคือมันวิ่งลงไปไกลมากแต่ว่าเราไม่รู้ไงมันจะไปไกลขนาดนั้นเราเล่นแค่แบบสั้นๆพอผมสายสกรอปปิ้งเล่นแค่นี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากเอากำไรหนึ่งต่อหนึ่งก็ทาอะไรครับเราก็ปล่ยปอ,อยมันไปยาวๆแต่ว่าเราอาจจะย้ายต็อปล้อนมาหน้าไม้เอาเมื่อการาฟแท่งนี้มันปิดหรือไม่ก็กาฟวิ่งไปสักระยะหนึ่งแล้วก็จะเป็นเทรดที่ไม่ต้องมีความเสี่ยงสูงมากนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็ถึงทีพีแบบหนึ่งต่อห้าหนึ่งต่อหกได รู้อะไรไม่เท่าลุงนีถูกไหมเพราะนั้นในตลาดฟอเร็กซ์เราไม่รู้ว่กาการจะไปไกลแค่ไหนแต่รู้อย่างเดียวคือว่าเราสามารถที่จะควบคุมความเสี่ยงได้นะครับอย่างเทรดเนี้ยเราก็สามารถย้ายเซลล์มาหน้าไม้ได้เหมือนกันนะครับทีนี้ขยายความนิดหนึ่งว่าบางคนไม่เข้าใจเนาะอาจจะมาดูครั้งแรกเอ๊ะทำไมเอสถึงเอาไว้แค่ใส้ขดด้างบนตรงนี้ละ่ะคำตอบก็คือว่ามันคือพื้นฐานของราคานะครับเวลาที่กาฟวิ่งลงอ่ะดูตรงนี้สมมุตินะง่ายๆเลยอยู่ตรงหน้าเลยถ้าผมเซลล์ตรงเนี้ยเอสลตรงนี้พอเพราะว่าแท่งเนี้ยจะต่อ เขาห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าถ้าผมเซลล์ตรงนี้เซลตรงนี้พอเพราะเท่านี้จะลงต่อเขาห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้ามาถึงไส้ข้างบนนะไล่ไปเลยครับเซลล์ตรงนี้เซลตรงไหนนู่นหรือเปล่าไม่ใช่ตรงนี้พอเพราะอะไรเพราะเท่านี้จะลงต่อเขาห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้านะครับมันเดิมครับเซลล์ตรงนี้เซลตรงไหนนี่แค่นี้พอนะครับนี่คือโครงสร้างราคาที่เราต้องรู้ด้วย ก็ประมาณนี้ลองเอาไปฝึกใช้กันดูนะครับแต่อย่างที่บอกว่าไม่ใช่ทุกครั้งนะครับที่การาฟเนี่ยมันจะลงได้ต่อเนื่องนะอย่างนี้ก็เสียก็มีนะครับเนี่ยสมมติเป็นอย่างนี้ละเอ้ยการ์ดวิ่งลงไ้แท่งที่1แท่งที่2แท่งที่3อา้าว3แท่งนี่เซลล์เลยนะครับได้ไหมได้นะครับ,นะรบแต่ทีนี้การาฟทำมันคืออะไรครับการาฟมันทำอะไรการาฟมันไม่ลงให้นะครับมันลงให้นิดเดียว เนาะแล้วก็เกี่ยวไว้เซลของเราซึ่งก็น่าเสียดายแต่บางครั้งครับมันก็ลงยาวๆได้อย่างนี้ก็มีเหมือนกันนั่นเองนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่านะตอนนั้นสภาพตลาดมันเป็นยังไงเนาะค,คือเทคนิคนี้ไม่ใช่ชนะ,ะน,นะร้อเ็นะมีทั้งแพ้ทั้งชนะนะครับพอถ้ามันชนะร้อเปอร์เซ็นต์โอ้โหป่านนี้ผมมีหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วถูกไหมไม่ใช่ครับชนะก็มีแพ้ก็มีโอกาสชนะมันเยอะกว่าคนั้นเองก็เลยสามารถที่จะพอเล่นทํากํไาไรได้นั่นเองนะครับ,นะรบหน้าที่ของเราก็คือควบคุมความเสี่ยงเนาะ ประมาณนี้ลองไปฝึกใช้กันดูนะครับถ้าชอบก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แล้วกดไลค์ให้ด้วยนะครับทีนี้ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนนี่มันดีจังเลยชอบในสิ่งที่ผมสอนนะครับอยากรู้ลึกรู้มากกว่านี้ลงเรียนด้วยจังเลยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมมีคอร์สอดวันเพิ่มเติมให้ไหมคำตอบคือมีครับครบจบที่เดียวได้เลยเป็นสอนพาร์เซคชั่นอย่างเดียวเทิดก้าเปล่านะครับถ้าอยากเรียนรู้ อยากรู้ลึกรู้มากกว่านี้ผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้สามารถฟังต่อได้เลยครับผมสำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทอํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคำตอบคือมีคอร์สให้นั่นเองนะผมซึ่งคอร์สของผมเนี่ยราคาเรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่ง ราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนลวน้ลวนเลยนั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึง,ถงตอนขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้ เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด Forex, d o t s อ z e a n ์ t o m y ของแท่งเทียน c n n l ดเทนแนวรับแนวต้าน Stop Loss อะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e e n t ี y การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บรัทกการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่ง ตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สําคัญสามารถย้อนดูได้ตล,ลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนหรือไมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ช anel ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่า จะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้วกันนะครับผมทําการตัดบท1มาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับ ซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าคนอื่นเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดทั้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้ดูด้วยนะครับว่าจุดเข้าเทรดผมจุดออกเทรดผมทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้ playlist นี้เลยเดี๋ยวผมทำการแปะไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ เทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะร้อนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับทีนี้ครับสำหรับคนที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะผมเป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนขั้นสูงนะครับเป็นการเทรดโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้อินเคเตอร์เลยนะครับใช้แค่กราฟเปล่าๆอ่านแค่ในะรับน้ำต้านอ่านแค่วอลลุ่มในแท่งเทียนโมเมนตัตมต่างๆไพ่เซกชันนะครับเราก็สามารถที่จะ คาดเดาได้เลยนั่นเองว่ากราฟเป็นยังไงสมมุติตรงนี้ครับเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้ถ้ามันกลับตัวลงมาแบบนี้ครับถ้าปกติทั่วไปเราก็ต้องพึ่งอาพาอะไรครับ EMA ตัดลงถูกไหมครับพึ่งพาอินดิเคเตอร์ว่าเฮ้ยมันมีลูกศรลงหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ครับถ้าลงเรียนคอร์สนี้เราสามารถดูได้ทันทีว่าเฮ้ยถ้ากราฟมาทรงนี้มันจะต้องมีการกลับตัวลงก่อนเสร็จแล้วมันต้องมีการทําอะไรต่อครับมีการทําแนวรับขึ้นแบบนี้เราสามารถอ่านแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะผมซึ่งเนื้อหาทั้งหมดตรงนี้ยเป็นเนื้อหาที่ ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนผมเป็นที่แรกและเป็นเจ้าแรกนะบอกได้เลยว่าเนื้อหาไม่ซ้ํากับที่อื่นแน่นอนนะครับโดยอย่างที่บอกลองไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อนแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนเนี่ยไม่มีที่ไหนในไทยสอนเลยนะครับเป็นเนื้อหาที่เรียกได้ว่าค่อนข้างมีเอกลักษณ์และมีความเฉพาะตัวสูงมากเพราะนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าเราเอาไปใช้เทรดในตลาดครับเราก็จะมีกระบวนการคิดที่ไม่เหมือนคนที่เป็น95%ในตลาดถูกไหมเราก็จะสามารถพัฒนานตัวเองเนี่ยเป็น5%ในตลาดได้ก็คือเราจะสามารถทํากาไรได้ดีขึ้นนั่นเอง โดยตรงเนี้ยนะครับผมมีโปรโมชั่นมาให้นะครับตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง30เมษายน66นี้เท่านั้นนะครับราคาอยู่ที่6,599บาทนะครับทีนี้ถ้าบางคนเนี่ยย้อนกลับไปดูคลิปของเดือนที่แล้วนะครับก็จะเห็นว่าโอเคราคาเนี่ยมันก็อยู่เท่านี้นะครับแต่คําถามคือแล้วทําไมผมถึงไม่ปรับราคาขึ้นล่ะนะบอกว่าเดือนนี้จะปรับราคาขึ้นเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยทักมาหาผมนะครับว่าโค้ดอย่าเพิ่งปรับราคาขึ้นเลยนะครับพี่เก็บเงินไม่ฐานซึ่งผมเข้าใจเลยนะครับว่าเออ หลายคนเนี่ยจะเก็บเงินไม่ทันเนาะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้ได้ด้วยกันนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาเรียนตรงนี้ก็เลยยังไม่ปรับราคาขึ้นนะครับเพราะตรงนี้ใครที่เดือนที่แล้วเนี่ยลงไม่ทันนะครับก็รบกวนอย่าลืมมาลงเดือนนี้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าจบเดือนที่แล้วเนี่ยเดือนหน้าผมขออนุญาตปรับขึ้นจริงจริงนะครับหนึ่งียนบาทเนาะเป็นเจ็ดพันห้าร้ียเก้าสิบเก้าเลทนะครับเดตรงนี้เลยพพิมม์าาว่ MJOPO นะครับมีแอดด้วยนะต้องพิมพ์แอดก่อนไม่งั้นจะไม่เจอนะครับต้องพิมพ์แอดแล้วก็ตามด้วยตรงนี้เลยแล้วก็รบกวนทักมาว่าสนใจ6599้านะครับย้ำนะครับว่าให้พิมพ์มาแบบนี้เป๊ะเ,เลยไม่ฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้นะครับว่าคุณพี่ต้องการอะไรสนใจอะไรน,นั่นเองเนาะรบกวนพิมพ์มาว่าสนใจ6599นะครับทีนี้นะครับโปรโมชั่นตรงนี้ถึงแค่วันที่30เมษายนนี้เท่านั้นนะครับเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้นจริงๆแล้วนะ ถ้าสนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ไลน์ ID ตรงนี้เลยน,นั่นเองนะครับมีแอดด้วยนะถ้าไม่พิมพ์แอดอาจจะไปเจอคนอื่นทึงไม่ใช่ผมนะผมซึ่งตรงนี้อันตรายมากต้องพิมพ์ตามนี้ไป,ไปเลยนะครับหรือว่าสแกนเคอ o ์โค้ดก็ได้สบายใจกว่าตามนี้ได้เลยน,นั่นเองนะครับเราทักมาว่าสนใจ6599นะครับ ที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะครับผมเป็นคอร์สคลิปวิโดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599น,นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยน,นั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมน,นั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยน,นั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพ,พอที่โต100%นะครับสกอปปิงป้งไปเรื่อยเล่นล็อกและสะสมกำไรน,นั่นนเองะครับ ประโยคที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้เพราะาเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของคอร์สหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิเอเเพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคาบิ๊กฟิลเบรกเอาคีนทัฟฟิคโป,ปนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโคร้รมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประสบกกกาาาาาารรรรรรเเเเเททดดดีีีมมมมมมๆอับบวว่่่ผผยงนไคแลล้้้้็ตขขูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะส1ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9 0้ารเหรียญนะครับต้องย้ําก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียดดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับ <c oughs> คือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับ <c oughs> ตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นนผ อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดลเรคของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนี่ยนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรแล้วเนี่เนะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังงจาาากกกกกเกกเเเรรรรีียนนยนนนนนนน็็ฝึมื่่่ออออๆพิบตต้้ททุุ30 200 น,นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ทที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญน,นะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก้อนนี้ ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับผมวันนี้ขมคุยกันในไลน์เนาะก็เขาบอกว่าจากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เรื่องตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดี่ อยู่ที่3มรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหนแล้วถ้าแบบของเสียเงินเนี่ยจะดีขึ้นไปอีกขนาดไหนนะครับเรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียน,น,นขั้นสูงหายยากมากนะครับความรู้แบบนี้ ส่วนใหญ่จะเตอแต่คนเอาเอนดี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1นึ่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความยูรอ,อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเวลาคนโกลคิปใน YouTube หรือ t i k t o อกเนี่ย และลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางครมมูโค้ชไปสนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1่รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่ร,รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะคร จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโคช้ชฟอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมนเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0 0หมืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียนสองรอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์นเน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ๆไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคะที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปไเรพวกนี้นะครับผมแต่เราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนมให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งละกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้น สอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยสอนแบบฟรีไม่มีกักน,นะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงน,นี้ครบแล้วเนะน,นาะคอร์สเซอร์ัลบบนี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับก็ทิ้งทัวร์รอบสุดท้ายนะสคนที่สนใจโรงเรียนจริงๆเนาะอยากเข้ามาเรียนด้วยกันอยากเข้ามาเรียนคอร์สแอดวานแบบนี้นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับที่ไลน์ ID@ นะครับ M J O P O ย้ำนะครับว่าต้องมีแอดตรงนี้ด้วยนะแล้วก็ M j o o p ตรงนี้้ไดั แล้วก็ลูกบอลทักมาว่าสนใจ659 9ตามนีเ้เป๊ะเ,เลยนะครับราคานี้ผมยังคงอยู่ให้ถึงแค่30เมษายนนี้เท่านั้นเดือนหน้าขออนุญาตปรับราคาขึ้นเป็น7 5 9 9บาทนะครับแต่ว่าเดือนนี้เอาไป6 5 9 9บาทพอนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าสมมุติเราพิมพ์แล้วไม่เจอสามารถสแกนเคอร์โค้ตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับ อยาคิดว่ามันแพงเลยนะครับที่อื่นเอาไปขายเนี่ยที่บอกรับว่ามี3ามสี่หมือนได้เห็นแน่นอนบอกได้เลยว่าคอร์สนี้คุ้มสุดๆแล้วนะครับบอกได้เลยว่าไม่เสียใจแน่นอนเนี่ยจะเป็นคอสเดียวและคอสสุดท้ายที่เราลงเลยก็ได้นะครับเพราะว่าผมใส่เนื้อหาสุดๆจริงๆนะครับ เป็นเนื้อหาที่ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนด้วยนั่นเองแล้วก็ถ้าใครที่คิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเติมเงินเข้าพอร์ตก่อนเล่าเงินจากพอร์ตที่ได้กําไรมาเนี่ยค่อยมาลงเรียนนะบอกได้เลยว่าหยุดก่อนนะฮะเพราะว่าถ้าเราเติมเงินไปในพอร์ตแล้วเนี่ยเงินตรงนั้นจะไม่ได้กลับมาแน่นอนครับเพราะอะไรเพราะว่าลงเทรดด้วยความไม่มีความรู้นะครับแนะนําว่าให้เอาเงินตรงนั้นเนี่ยใส่กระปุกออมสินไว้ก่อนนะครับออมไว้ก่อนเสร็จแล้วเนี่ยพอออมเงินเสร็จครบลอยแล้วนะครับผมครบหกพันแล้วเนี่ยให้ทาการติดต่อมาซอ ความไม่รู้สิแน่นอนครับว่าเติมเงินให้พอร์ตไ,ไปไม่รู้กี่บาทแล้วนะครับบอกได้เลยบางคนเนี่ยเติมเงินไปแพงกว่าค่าคอร์สอีกนะบอกเฮ้ยเดี๋ยวเก็บเงินซื้อคอร์สก่อนสุดท้ายไปเติมเสร็จนะครับเติมพอร์ตเสร็จพอร์ตแตกไม่ได้ซื้อสักทีนะครับก็ราคาปรับขึ้นเรื่อยๆนะครับบอกได้เลยว่าคุณกำลังพลาดโอก,กาสนะครับอย่างที่รู้กันดีเดือนแรกผมขายแค่ราคา259 9บาทนะครับนี่ผมปรับขึ้นมาถึง6 0พ0นแล้วนะถ้ายังไม่ซื้อสิ้นปีนี้อาจจะไปอยู่ที่ราคาหลักหมื่นกว่าบาทก็ หวังว่าจะได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันและได้มาร่วมเรียนด้วยกันนั่นเองนะครับขอบคุณทุกคนมากที่ฟังมาจนจบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ